สวัสสวัดสีดีคค่ระับพี่ติ๊กกับพี่วุ้นเส้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวนะคะว่าติ๊กตอกตุ๊กติ๊กไลฟ์ของพี่วุ้นเส้นโดนแฮกค่ะติ๊กตอกไลฟ์นะคะตุ๊กติ๊กไลฟ์ค่ะตุ๊กติ๊กไลฟ์ตัวนี้นะคะภาพนี้นะคะอันนี้นะคะพี่กับพี่วุ้นเส้นไม่ได้ใช้แล้วอันนี้คือเราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วกลัวว่าคนที่แฮกไปจะอ้างชื่อวุ้นเส้นหรือจอห์นวีคเมืองไทยเพื่อธุรกิจและผลประโยชน์ใดๆซึ่งพี่ตุ๊กติ๊กและพี่วุ้นเส้นตอนนี้เราอยู่ที่เยอรมนีนะคะเราทั้งสองไม่ได้มีการตกลงหรือติดต่อร่วมรับงานใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะเราอยู่ที่เยอรมนีพี่ใช้ TikTok ใหม่ค่ะอันนี้นะคะตัวนี้คือ TikTok ใหม่ของพี่ตุ๊กติ๊กกับพี่วุ้นเส้นเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็น TikTok ใหม่ของพี่ตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊ก .john วุ้นนะคะอันนี้นะคะตุ๊กติ๊ก .john วุ้นหน้านี้รูปนี้นะคะแล้วพี่ตุ๊กติ๊กพี่ตุ๊กติ๊กไม่รู้เรื่องโซเชียลเลยติดต่อหรือทำอะไรก็ไม่เป็นจะอยากได้คืนเสียดายมากตุ๊กติ๊กไลค์อยากจะได้คืนแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรบกวนขอร้องไปทางสื่อนะคะแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่รักทุกคนตุ๊กติ๊กไลฟ์เป็นสิ่งที่พี่ทำขึ้นมาเองแล้วพี่ภาคภูมิใจมากมันเป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกๆคนนะคะพี่ก็เลยอยากจะรบกวนทุกคนช่วยในเมื่อพี่ไม่ได้ตุ๊กติ๊กไลฟ์กลับคืนก็อยากจะรบกวนให้เข้าให้พี่น้องทุกคนช่วยเข้าไป unfollow หรือ report นะคะมันจะได้หายไปเขาจะได้ไม่ต้องเอาตุ๊กติ๊กไลฟ์มาทำผลประโยชน์หรือว่ามาสร้างความเสียหายให้กับพี่วุ้นเส้นหรือจอห์นวิกเมืองไทยของเรานะคะพี่ขอฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็รบกวนเข้าไป unfollow หรือ report ตุ๊กติ๊กไลฟ์